ด็จไปทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองสุโขทัยวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญของเมืองสุโขทัยเก่าคือวัดมหาธาตุณวัดนี้พระเจ้ารามคำแหงมหาราชได้ทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนมัสการพระบรมธาตุเสด็จขึ้นเนินปราสาทอันเป็นซากพระราชวังของพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยทรงบวงสรวงสังเวยอดีตมหาราชณที่นั้นพระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมากในสมัยสุโขทัยจะเห็นได้ว่าคนโบราณสร้างวัด